ศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ยังทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพอพี่น้องประชาชนนะอยากได้รับคำตอบนี้มาเป็นเวลา1ปีเต็มแล้วผมก็จะพยายามตอบ ให้ได้ข้อที่จริงมากที่สุดแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอพระคุณศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ยังทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะพี่น้องประชาชนนะอยากได้รับคำตอบนี้มาเป็นเวลา1ปีเต็มในวันนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าศาลยังมีความยุติธรรมอยู่ถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีคำวินิจฉัยของศาลนะครับในเรื่องอื่นๆที่ประชาชนไม่เห็นด้วยเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ก็ศาลได้ให้ความเชื่อใจมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับน้องๆใครอยากถามอะไรเชิญครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือผมก็มีหน้าที่ยื่นคำร้องนะผ่านท่านประธานสภาท่านประธานสภาก็ไปส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญท่านคงจะจำได้คำร้องผมฉบับแรกถูกตีตกไปเนื่องจากว่าเขาต้องใช้เสียงหรือส.ส.เนี่ย1ใน10นะ1ใน10ก็48 49คนเลยเท่านั้นถ้าจำนวนส.ส.นะฮะถ้าสสเต็มก็50นี่สสไม่เต็มก็48 49แล้วก็หาไว้ประมาณ58เกินไปทั้ง10เสียงพอส่งไปนะก็พูดง่ายจะทำอะไรก็แล้วแต่แจกกล้วยแบบผมไม่รู้หรอกนะครับก็มีถอนไว้จนเสียงไม่พอนะครับพอเสียงไม่พอผมก็ยื่นใหม่ต้องรวบรวมรายชื่อใหม่ที่พรรคเพื่อไทยก็เกรงจะเสียชื่อดิเพราะพวกที่ถอนเป็นเพื่อไทยทั้งนั้นนะฮะก็เลยระดมมากันใหญ่เลยรวมทั้งพวกที่ถอนไปด้วยนะครับส่งมากันใหญ่ก็ได้ร้อยกว่าเสียงด้วยกันนะครับนะเราก็ดำเนินการไปนะครับในเบื้องต้นศาลรัฐธรรมนูญรับไว้ก็ยังไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเอกสารที่ผมขอไปยังศาลแขวงปทุมวันเนี่ยมีแต่คำพิพากษาไม่มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะคดีมันถ้านับถึงวันนี้ก็25ปีแล้วคดีเกิดปี2538นะผู้สาปัจจุบันที่ส่งมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะที่จะมีคำพิพากษานะเพราะฉะนั้นศาลจึงยังไม่สั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนกรณีคุณสมฤทธิ์รัตุทีของภูมิใจไทยอ่ะเพิ่งพิพากษาเมื่อมกราหกสองนั่นเองมีนาหกสองก็มาสมัครแล้วเพราะฉะนั้นก็มีหนังสือรับรองคดีที่สุดศาลก็สั่งอยู่เวลาหน้าที่ไปแล้วก็คงจะวินิจฉัยเร็วๆนี้นะฮะ ส่วนกรณีนี้เมื่อผมส่งพยานหลักฐานไปแล้วคุณสินะศาลก็ต้องส่งคำร้องพยานหลักฐานที่ผมส่งไปให้คุณศิระคุณศิระก็ให้การมาศาลก็ส่งให้ผม
นะไม่ผมก็แก้คำให้การของกุศลไปว่าเฮ้ยประเด็นนี้ไม่ใช่ไปดูนู่นไม่ใช่นะครับอะไรต่างหลักทำนองนั้นนะครับต่อมาผมก็ได้พยายามสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็สุดท้ายก็ส่งไปสักเดือนหนึ่งได้นะครับเพราะศาลเคยมีข้อเท็จจริงว่าถ้าจะกำหนดวันนัดพิพากษาแล้วถ้าจะยื่นเพิ่มเติมนะต้องยื่นก่อน7วันนะนะครับผมก็ยื่นไปประมาณเดือนและสุดท้ายนะครับพยานหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่หามาได้อะไรทำนองนั้นนะครับก็รอวันเวลาท่านเองทีนี้น้องถามว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะก็สรุปว่าคุณศิระขาดคุณสมบัติขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ขาดตั้งแต่วันที่24 มีนา 62นะซึ่งพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนกันนะวันหลังจากการเลือกตั้งก็24 มีนา 62นะครับเมื่อสิ้นสภาพตั้งแต่24 มีนา 62ก็หมายว่าคุณศิระไม่ได้เป็นส.ส.เลยนะครับเมื่อไม่ได้เป็นส.ส.เลยก็ต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดนะคืนเบี้ยประชุมคณะกรรมการปปช.เบี้ยประชุมคณะกรรมการกฎหมายนะเคยใช้เงินสภาไปภูเก็ตไปที่ไหนนั่นคือบินไปทำอะไรต่างๆเบิกไปก็ต้องคืนนะครับนะเคยไปรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะใช้เงินของสภาไปก็ต้องคืนหมดที่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าให้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่24 มีนาเนี่ยผลก็เป็นเช่นนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับแต่แล้วจะเกิดอะไรต่อไปอีกคือหลังจากที่ผมยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมก็ไปแจ้งความดำเนินคดีคุณศิระที่กกต.นะครับแล้วผมก็ไปให้การนะหลังจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ผมก็ไปให้การนะเพื่อมันได้แจ้งขึ้นนะถ้าสังเกตข่าวย้อนนี้ไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เท่านั้นเองนะทางเลขากกต.ก็สรุปเรื่องนะครับนี้ไปยังกรรมการกกต.นะครับว่าคุณศิระผิดพ้นสภาพนะครับแต่ว่ากรรมการกกต.ก็ยังไม่ยอมวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยจะเพียงว่าให้รอศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะอันเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วกกต.ก็มีหน้าที่แจ้งข้อหาคุณศิระว่าแจ้งข้อความเท็จนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเท็จยังไงก็เท็จว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 วงเล็บ 10เนี่ยแหละนะครับโทษนั้นเป็นยังไงล่ะโทษเหรอฮะก็จำคุกตั้งแต่1 ปีถึง 10 ปีไม่มีรอเลยนะโทษบอกจำคุก1 ถึง 10 ปียังไงก็ต้องต่ำที่สุดก็ต้องถูกจำคุก1 ปีนะครับแล้วก็อะไรต่อมาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20 ปีตอนนี้คุณศิระก็อายุ57นะ20ปีก็เป็น77ก็ไว้มา77มาใหม่ก็กันผมจะรอนะครับนะแล้วนอกจากนั้นล่ะคุณศิระขอเครื่องราชก็จะต้องแจ้งว่าไม่เคยต้องโทษไม่เคยถูกจำคุกนะผมขอหลักฐานไปที่เลขาสภาเลขาสภาส่งไปเลขาคณะมนตรีผมเรียกเอกสารจากเลขาคณะมนตรีนะครับรองเลขาไม่ให้อ้างนู่นอ้างนี่นะไปถึงเลขาไม่ยอมให้เดี๋ยวผมจะดำเนินคดีเลขากับรองเลขานะครับนะที่ปกปิดช่วยเหลือไม่ยอมให้เอกสารเพื่อช่วยเหลือในศิระเนี่ยไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ไม่ต้องรับโทษอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับ
ราย้อนกลับมาคุณศิลานี่ให้การเท็จที่ศาลรัฐธรรมนูญตลอดนะประการแรกที่ศาลส่งมาให้ผมก็คือว่าคุณศิลาให้การครั้งแรกเลยว่าหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วเนี่ยนะเขาก็ประกันตัวไปเจรจากับผู้เสียหายผ่อนชำระจนเสร็จสิ้นนะเมื่อชำระจนเสร็จสิ้นก็มีการถอฟ้องนี่มันเท็จนะเพราะมันชัดเจนว่าคือคนที่ไม่เคยเป็นผู้สารไม่เคยเป็นพนักงานจากสอบสวนอย่างผมอาจจะยังไม่เข้าใจก็เมื่อรับสารภาพพิพากษาแล้วมันไม่มีอย่างอื่นเลยเข้าคุกอย่างเดียวจะไปประกันตรงตัวอะไรเราเขาพิพากษาแล้วนะครับเข้าคุกอย่างเดียวนะแล้วผมยังมีพยานอีกว่าวันที่พยานไปเบิกความเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำก็คุมตัวนักโทษชายศิระเจจคะใส่ชุดนักโทษเลยใส่ตรวจมาด้วยนะมาต่อสู้คดีศาลก็ถามว่าจะรับหรือปฏิเสธคุณศิระก็รับสารภาพรับสภาพศาลก็ตัดสินจำคุก8เดือนรอนะลดกึ่งหนึ่งเหลือ4เดือนให้ไปชดใช้เขา 200,000 นะเสร็จแล้วก็ไปไงก็เข้าคุกต่อก็มาจากคุกก็กลับคุกไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่คุณศิราบอกว่าให้ประกันตัวอะไรต่างนะไปเจรจาแล้วถอนคำถอนฟ้องแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นให้การให้การเท็จต่อศาลเดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินคดีกันอีกนะและทราบว่านำพยานอะไรต่างๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบดูชื่อไพบูลย์จะไม่ใช่นิติตะวันนะไพบูลย์อะไรก็ไม่รู้ไปเบอร์คอนตสารยังงู้นอย่างนี้เลยนะเท็จเดี๋ยวโดนกันไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยที่ต้องดำเนินการก็มีอย่างเงี้ยนะครับโอเคลืมอีกนิดนึงเมื่อคุณศิราพ้นสภาพกกต.ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันแล้วใครจะจ่ายในการเลือกตั้งล่ะก็ต้องจ่ายผมก็ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่นะแต่เห็นระหว่างเป็นส.ส.นี่อดล่ำอดรวยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมากมายก็ไปจ่ายให้หมดก็แล้วกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักตัวเองนะเคยถูกตำรวจจับนะเคยถูกจำคุกไม่รู้วันดีคืนดีกลับมาเป็นส.ส.ได้เลยกลางกับตำรวจหมดจำได้ไหมไปด่าตำรวจที่ภูเก็ตไอ้พวกไม่รู้จักผมหรือไงใครไม่รู้จักมึงวะนะผมเป็นใครทำไมไม่มาต้อนรับอย่างนู้นอย่างนี้ผมจะกลับเวลานู้นเวลานี้นะนะบอกให้มาต้อนรับเขามาดูแลนะแล้วก็กลางไปทั่วที่สำคัญกลางกับใครไม่กลางแล้วกลางกับอดีตผบ.ตร.นี่ใช่ไหมนะครับก็เลยต้องให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปนะ25ปีนะผมเห็นคนนู้นขุดคนนี้ขุดไม่ได้สักทีนะแต่อย่างผมเนี่ยเป็นตำรวจทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามกฎหมายนะกำนันพ่อไปซื้อที่ดินนะทุจริตกันหัวกันเมื่อก่อนผมไม่อยู่เมืองชนแค่มีบัตรสนเทศใบเดียวนะไม่ลงชื่อผมก็สืบสวนดำเนินคดีจนติดคุกไปได้เรื่องคุณศิราเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมนะครับที่จะหาข้อมูลเพียงแต่ว่าถ้าคุณศิรารู้จักตัวเองเป็นมิตรกับคนนู้นคนนี้หรือเป็นมิตรกับตำรวจเป็นมิตรกับผมเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดหรอกนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เปิดสภาใหม่ๆนะครับผมมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีที่ถวายสัตย์ไม่ครบนะพรรคพลังประชารัฐก็เลยให้ส.ส.2คน
ลาออกจากกรรมธิการแล้วก็ส่งคุณปรินาคุณศิลาเข้ามาเป็นไงนะครับเข้ามาแล้วก็เกิดเรื่องในห้องกรรมธิการยกเก้าอี้มานั่งข้างผมด่าผมในนู้นในนี้แต่ผมถ้าเป็นข้าราชการตายไปได้พวกนี้นี่พอเป็นส.ส.มีเอกสิทธิ์นะครับเราก็เลยต้องทนนั่งให้เขาด่านะนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มาเก็บกันอย่างเงี้ยนะพวกนี้โดนผมเก็บหมดเลยยังมีหลายคนนะที่โดนนะแต่ไม่จำเป็นที่ต้องมาพูดบอกว่ากล่าวหรอกนะครับครับก็เบื้องต้นเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวคืนนี้ผมไปดูคำวินิจฉัยของศาลซะก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะจะมาแถลงรายละเอียดทีนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่สภาก็รู้สึกจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนะเดี๋ยวท่านเดินลงก็อย่าลืมก้าวข้ามบันไดนะนับขั้นไว้ดีนะเพราะสภามันสูงขึ้นนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับเมื่อกี้ทนายของคุณศิระที่เป็นผู้แทนเข้าไปฟังคำวินิจฉัยครับเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยย้อนหลังของคุณศิระที่เป็นคดีเก่ามีโอกาสที่ศาลจะวินิจฉัยของคุณประยุทธ์ด้วยไหมที่เคยเป็นหัวหน้าคสช.ดำรงตำแหน่งเกิน8ปีว่าจะเป็นนายกต่อได้ไหมคือที่เป็นหัวหน้าคสช.ยึดอำนาจมาเขาก็วินิจฉัยไปแล้วใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เขาก็วินิจฉัยเข้าแล้วไปแล้วอยู่รับบ้านรับรองได้หรือไม่เขาวินิจฉัยไปแล้วมีแต่ที่ไม่ยอมวินิจฉัยคือเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยไปอ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีเรื่องอื่นอีกเยอะส่วนในเรื่องนี้ก็คงดูข้อได้จริงต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคนะครับครับน้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสภาปิดยังไงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินร้องทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบโรยฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดผ่าพ้นภัยเสียงรอคุณเย็นสิรอSuk lon, tha suk chan.